ถ้าหากว่าต้องการจะนึกถึงการฟื้นคืนชีพหลังความตายก็ให้พิจารณาจากการเกิดของเราบนโลกใบนี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมานะครับจากน้ำอสุจิที่พุ่งกระฉูดออกมารู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินการสันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้จัดทำขึ้นโดยโครงการอบรมผู้สนใจสามูลนิธิสันติชนนะครับจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจอิสลามและก็ผู้ที่ตามเพจของเรานะครับซีรีส์นี้เราให้ชื่อว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองเพื่อที่จะบอกให้ผู้ติดตามหรือผู้สนใจได้รู้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเรามาอยู่เพื่อที่จะไปแต่ว่าโลกหน้าหลังความตายเนี่ยเราไปเพื่อที่จะอยู่และก็ชะตากรรมของโลกหน้าหลังความตายจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่เนื่องจากว่าโลกใบนี้นะครับโลกชั่วคราวที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเป็นโลกแห่งการทดสอบซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับพ่ายแพ้เพราะความอดทนไม่พอเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องการที่จะบอกให้เราได้รู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักพระเจ้าที่เราจะกลับไปหาพระองค์นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าคนที่ทำความชั่วนะครับทำผิดทำพลาดเนี่ยครับมักจะไม่เชื่อในการมีอยู่ของโลกหน้าแล้วก็ไม่เชื่อในการพิพากษาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตหลังความตายจึงได้กระทำผิดนะครับเขาทำความผิดกันก็เนื่องจากว่าเขาไม่รู้จักอัลลอฮฺว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างและจะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังความตายพิพากษาแล้วก็ตอบแทนการกระทำของเขานะครับดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จึงได้บอกมนุษย์นะครับว่าให้ดูการสร้างของอัลลอฮฺก็แล้วกันนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างไรในคัมภีร์กุรอานนะครับก็กล่าวเอาไว้ชัดเจนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะพิจารณาว่าตัวเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรนะครับตัวเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากน้ำที่พุ่งกระฉูดออกมานะครับจากระหว่างกระดูกหน้าอกแล้วก็กระดูกสันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างนี้นะครับพระองค์ก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าเมื่อพระองค์ให้ชีวิตมนุษย์มาบังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับวิญญาณพระองค์เป็นผู้ที่ส่งมาในร่างของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีชีวิตนั้นเมื่อพระองค์ต้องการจะเอาชีวิตมนุษย์ไปนะครับก็แน่นอนพระองค์ก็สามารถที่จะเอาวิญญาณของมนุษย์ไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นถ้าหากว่าต้องการจะนึกถึงการฟื้นคืนชีพหลังความตายก็ให้พิจารณาจากการเกิดของเราบนโลกใบนี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมานะครับจากน้ำอสุจิที่พุ่งกระฉูดออกมานั้นเมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะทำให้มนุษย์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับพระองค์นะครับในคัมภีร์กุรอานก็บอกเอาไว้นะครับว่าเรื่องของการสร้างมนุษย์เนี่ยมันไม่ยากเลยสำหรับพระองค์เรื่องการสร้างจักรวาลเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าจักรวาลนะครับประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงนะครับซึ่งมีจำนวนมากกว่าอวัยวะในร่างกายของมนุษย์พระองค์ยังสร้างขึ้นมาได้โดยแค่พระองค์ทรงกล่าวว่าจงเป็นและทุกสิ่งมันก็ดำเนินไปตามประสงค์ของพระองค์ฉะนั้นในเรื่องของการให้มนุษย์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ยากเลยฉะนั้นจงเกรงกลัวการฟื้นคืนชีพหลังความตายแต่ก่อนที่จะตายนะครับเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่ว่าเมื่อเรากลับไปหาพระองค์แล้วเราจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่ถาวรและก็เป็นโลกที่เราจะไปอยู่ก็เป็นข้อคิดนะครับให้แก่ท่านผู้ติดตามรับชมซีรีส์ของเรารู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ติดตามรับชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วอินชาอัลเลาะห์คราวหน้าพบกันใหม่ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับOh.
า